สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอาแล้วไงแชทสาวชุดแดงซิ่ง BMW จากกรณีเหตุการณ์ที่สร้างความเสียใจให้กับผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์เกี่ยวกับรถ BMW และ Swift โดยคลิปก่อนหน้านั้นรถ BMW สีส้มได้ขับมาด้วยความเร็วโดยผู้หญิงในคลิปที่คาดว่าเป็นพริตตี้ได้บอกกับชายผู้ขับรถว่าซิ่งเลยซิ่งเลยก่อนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าววันนี้ทีมงานของเราจะพาไปเปิดชมหน้าสาวคนดังกล่าวกันครับซึ่งต้องบอกเลยว่าขณะนี้โดนชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นในแง่ลบกันเป็นจำนวนมากล่าสุดทำให้เราชาวโซเชียลไม่หยุดนิ่งอีกแล้วสำหรับประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากในตอนนี้ทุกคนต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายในพื้นที่ส่วนตัวของน้องชุดแดงกันเป็นอย่างมากจนมีชาวโซเชียลรายหนึ่งเข้ามาเผยแชทหนึ่งซึ่งอ้างว่าเป็นการสนทนาในแชทส่วนตัวของน้องชุดแดงโดยในแชทเผยให้เห็นบทสนทนาว่าเสี่ยหรอคะคือถ้าจะมาดูแลแล้วข้อแลกเปลี่ยนของผู้ใหญ่คือจะให้มีเซ็กด้วยหรอคะโดยอีกฝ่ายได้ตอบว่าอันนี้อยู่ที่น้องตกลงกับผู้ใหญ่ค่ะถ้าน้องไม่ต้องการลองยืนข้อตกลงดูถ้าโอเคกันทั้งสองฝ่ายก็คือโอเคแหละค่ะแต่ส่วนตัวของพี่คิดว่าเรื่องเซ็กยังไงเขาก็ต้องอยากมีแหละค่ะอีกฝ่ายก็ตอบว่างั้นขอคอนแทคผู้ใหญ่ที่พี่บอกหน่อยค่ะอีกฝ่ายตอบว่าได้ค่ะท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ